นี่เขาเจอประเด็นเรื่องนี้และหุ้นของเขามันก็ย่อลงย่อลงนะสำหรับตัวที่เทรดอยู่ในตลาดอยู่แล้วล่าสุดบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มวงเงินในโครงการซื้อคืนหุ้นนะฮะจากเดิม 6,000 ล้านดอลลาร์เป็น 10,000 ล้านดอลลาร์แต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าเขาจะประกาศมาราคาหุ้นอาลีบาบายังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องคือนักลงทุนเนี่ยเขากังวลค่ะเกี่ยวกับข่าวที่ว่าอาลีบาบากำลังถูกรัฐบาลจีนสอบสวนในข้อหาผูกขาดตลาดซึ่งอาลีบาบาก็แถลงในแถลงการล่าสุดของเขาอ่ะนะคะว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบที่จะดำเนินการซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่ไปจนถึงปี2565ภายใต้โครงการที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นไตรมาสนี้ทั้งนี้แม้ว่าอาลีบาบาจะพยายามเคลื่อนไหวด้วยการประกาศเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยหุ้นอาลีบาบาก็ดิ่งลงกว่า 5% แต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเพราะนักลงทุนยังคงกังวลค่ะเกี่ยวกับข่าวที่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มต้นในการสอบสวนบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งในข้อกล่าวหาว่าผูกขาดตลาดนั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ